เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ39 What amount of force is required to change the speed of 1,500 kilogram car by 10 meters per second in a time of 5 seconds? ข้อนี้จะเริ่มต้นด้วยคำว่า What amount of force ก็คือ What ก็คืออะไรนั่นแหละ What amount of force คือแรงเท่าไหร่นั่นเอง Required ก็คือทำอะไร Change the speed ก็คือเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความเร็วเราแยกได้เลยนะครับว่าจะมี v กับ u นั่นเองก็คือความเร็วต้นความเร็วปลายข้อนี้เรียกว่า of a 1,500 kg car ก็คือรถมวล 1,500 กิโลกรัม m เท่ากับ 1,500 by 10 meter per second by ก็คือโดย10 meter per second ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปคือ10เมตรต่อวินาทีเดลต้า v เท่ากับ10 in a time of 5 seconds ก็คือ t วินาทีเท่ากับ5วินาทีคือโจทย์ข้อนี้ก็คือถามว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ในการเปลี่ยนความเร็วรถที่มีน้ำหนัก 1,500 กิโลกรัมเนี่ยเป็นจำนวน10เมตรต่อวินาทีโดยใช้เวลาทั้งหมด5วินาทีนั่นเองข้อนี้เป็นอะไรที่ไม่ยากเลยครับสำหรับคนที่เรียนเรื่องนิวตันมาแล้วหรือว่ารู้เรื่องกฎของนิวตันข้อที่2มาแล้วเราจะรู้สูตรสแตนดาร์ดมากเลยที่เชื่อม3อย่างนี้ด้วยกันนะเฮ้อแรงมวลแล้วก็ความเร่งเราจะเห็นได้ว่าในเมื่อข้อนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วและให้แถมเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็วมาด้วยเรารู้ได้ว่า A เนี่ยครับหรือความเร่งเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนส่วนด้วยเวลาเท่ากับ10ส่วนด้วย5เท่ากับ2นั่นเองนี่คือความเร่งนะครับความเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วส่วนด้วยเวลาคนอาจจะจำว่าเดลต้า p ส่วน t ก็ได้หรือว่าความเร่งเท่ากับ v ลบ u ส่วน t ก็ได้โดย v คือความเร็วปลาย u คือความเร็วต้นมาได้ a มาละเรารู้ได้ไงว่าข้อนี้ใช้ f เท่ากับ ma ง่ายเลยครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องแรงเนี่ยส่วนมากจะเป็นสูตรนิวตัน3สูตรก็คือสูตรแรกคือแรงทั้งหมดที่มาบวกกันเท่ากับ0สูตรที่2ก็คือf เท่ากับ ma เป็นสูตรเกี่ยวกับความเฉื่อยสูตรเกี่ยวกับโมเมนตัมสูตรที่3ขอจบข้อที่3ก็คือแรงที่ถูกกระทําจะมีทิศทางตรงข้ามเท่ากับแรงที่กระทํากับอีกวัตถุหนึ่งก็คือข้อนั้นก็จะเป็นส่วนมากโจทย์ก็จะออกเป็นคอนเซ็ปต์เมื่อเจอคําว่า force เนี่ยถ้าไม่มีการวาดไดอะแกรมแปลกๆที่มีแรง5 6แรงมาแล้วก็บอกว่าวัตถุความเร็วคงที่หรืออยู่นิ่งเนี่ยก็ใช้ข้อที่1นั่นเองก็หรือที่ใช้บอกว่าสิกมา f เท่ากับ0ข้อที่2ก็คือเราเห็นความการเปลี่ยนแปลงความเร็วเจอความเร่งแล้วเจอ force เนี่ยหรือเจอแรงแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะลงเอยที่สูตร f เท่ากับ ma เนี่ยแหละครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราเห็น force แล้วเราเห็นความเร่งแล้วก็จบที่สูตร f เท่ากับ ma แหละครับได้ว่า f เท่ากับ m คูณ aข้อนี้ผมขอใช้หมึกดำในการทำนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนมากเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมนะครับคูณกับ A ที่เราหามาคือ2ดังนั้น F ข้อนี้เนี่ยครับจะตอบทั้งหมด 3,000 นิวตันในข้อนี้ 3,000 ก็คือข้อดีนั่นเองข้อนี้นะครับสรุปแล้วก็ไม่ยากอะไรเลยครับเห็นแรงเห็นความเร่งก็คือ
สูตรที่2นั่นเองแต่สำหรับคนที่ยังช้าอยู่ยังมองไม่ออกตรงๆเลยก็คือเราเห็นแค่แรงแล้วเห็นแค่ฟอร์สดังนั้นเราต้องมาค่อยๆหาดูว่าอะไรมันเกี่ยวกับอะไรได้เราเห็นว่า change in speed เนี่ยมีอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือเกี่ยวกับความเร่งมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับแล้วใน SAT Physics เนี่ยก็คือเรื่องความเร่งเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ลิงก์ได้เลยว่าเฮ้ยchange in speed ความเร่ง force ใช่ใช้สูตรที่2สําหรับคนที่ยังไม่เห็นอีกเราก็จะเห็นได้ว่าเราดู3สูตรแล้วกันสูตรแรกใช่มั้ยวัตถุอยู่นิ่งหรือเปล่าหรือว่าวัตถุขึ้นด้วยความเร็วคงที่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะมัน change in speedข้อที่2วัตถุมีความเร่งหรือเปล่าเอ๊ะเราเห็น change in speed นะวัตถุมีความเร่งนะเราใช้ข้อที่2ถ้าเป็นสูตรที่ใช้สมการเห็นตัวเลขเยอะแยะเนี่ยจะไม่ค่อยไปข้อที่3เท่าไหร่ข้อที่3ส่วนมากจะถามเกี่ยวกับพวกคอนเซปต์อย่างที่เราทํากันมาข้างต้นข้อก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องแรงที่โลกกระทําต่อคนหรือคนกระทําต่อโลกนั่นน่ะข้อที่3ครับมันจะเป็นคอนเซปต์ที่มันจะมาแปลกดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่เห็นแล้วว่าเราไม่เห็นว่าความเร็วคงที่หรือวัตถุอยู่นิ่งเนี่ยแล้วก็ส่วนมากก็ใช้เป็นกฎข้อที่2หรือ F เท่ากับ MA ได้เลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ